าแล้วทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series สื่อรักปีศาจจิ้งจอกกับภาคจันทราสีชาตินั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่17กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็แผนการเนี่ยฮะที่กำลังจับตามองตัวกัวเนี่ยไม่รู้นะฮะว่ากัวเนี่ยจะรู้ทันก่อนหรือเปล่านะฮะรวมถึงฝั่งสื่อจีเองนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังดูดซับนะฮะพลังจากมุกปีศาจนะฮะก็แอบหวั่นเหมือนกันนะว่าพลังของสื่อจีเนี่ยจะกลับฟื้นคืนมานะฮะแล้วเราคิดว่าครั้งนี้เนี่ยความแค้นที่สะสมของสื่อจีเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาถล่มนะฮะถูซานอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับในตอนแรกต้นโขดฉิงถูกพลังแห่งความมืดกัดกร่อนข้าไม่รู้เจ้าเด็กบ้าเป็นคนของตระกูลตงฟางข้าก็ไม่รู้เจ้าเด็กบ้าแกล้งว่าหนีออกไปร่วมมือกับพี่หญิงจัดการกับจินเหรินเฟิงข้าก็ยังไม่รู้ข้าไม่รู้ยังไม่เท่าไรแต่จิ้งจอกขาวที่ข้าช่วยกลับมากับมือกลับเป็นไส้ศึกของสือจีข้าเป็นรองประมุขที่ไม่เอาไหนเลยยะยะที่เจ้าพูดเมื่อครู่ที่จริงเจ้าไม่ผิดเรื่องที่พี่สาวเจ้าไม่อยากให้เจ้ารู้นางย่อมมีวิธีจัดการของนางเองแล้วเหมยเหมยล่ะข้าเป็นคนช่วยเหมยเหมยกลับมาที่ถูซานเองเหมยเหมยพอคิดดูดีๆแล้วบางทีในงานเลี้ยงผูกวาสนาเขาก็ร่วมมือกับสือจีคิดจะจัดการถูซานแล้วแถมยังสังหารองค์หญิงปู้ไทอีกอย่าอย่าข้าถามเจ้าหน่อยความใจดีเป็นความผิดเหรอต่อให้เจ้าไม่ไปช่วยเหมยเหมยสือจีก็ยังจะใช้วิธีอื่นส่งไส้ศึกไปถูซานอยู่ดีถึงจะพูดเช่นนี้แต่ข้าก็ทำไปแล้วเช่นนั้นข้าก็จะทำความดีชดเชยเป็นเพื่อนเจ้าหืมยังไงอ่ะยังไงอ่ะอืมประมุขหวงเหยาประมุขหุบเขาหวงเฟิงมาขอเข้าพบมีเรื่องอะไรช่วงนี้นะหุบเขาขอพวกเขาสิทธิ์เผาปีศาจหายตัวไปบ่อยครั้งจึงมาขอร้องภาคีปีศาจให้ช่วยเหลือรีบเชิญเข้ามาขอรับหวงเหยาครวะประมุขถูศาสตร์ท่านผู้เฒ่าหวงไม่ต้องเกรงใจเรื่องที่เผาปีศาจหุบเขาหวงเฟิงหายตัวไปโปรดเล่ารายละเอียดทั้งหมดด้วยเอ้ยเมื่อไม่นานมานี้ในหุบเขาเริ่มมีปีศาจหายไปจนถึงวันนี้มีสิทธิ์ห้าตนแล้วที่ไม่รู้หายไปไหนตนสุดท้ายนั้นยังเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในเผ่าด้วยแม้แต่ยอดฝีมืออันดับหนึ่งก็ด้วยเหรอเอาแต่ตัวเก่งๆถูกต้องช่วงที่ผ่านมานี้ข้ากินไม่ได้นอนไม่หลับขอประมุขช่วยเหลือช่วยตามหาสิทธิ์ในหุบเขาด้วยเถอะไม่ทราบว่าสิทธิ์ที่หายตัวไปมีศัตรูร่วมกันหรือไม่ข้าสอนให้สิทธิ์มีความเมตตามาตลอดสิทธิ์ในหุบเขาก็ปฏิบัติตัวดีคอยดูแลชาวบ้านไม่เคยมีความแค้นกับผู้อื่นเช่นนั้นพวกเขามีอะไรที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเหรอข้าดึกออกแล้วสิทธิ์เหล่านี้ล้วนหล่อมุกปีศาจได้ก่อนอายุร้อยปีมุกปีศาจนี้บริสุทธิ์ตบะล้ำลึกผู้ที่บำเพ็ญตบะหรือเผาปีศาจไม่มีทางทำร้ายพวกเขาได้เนี่ยนั่นแหละท่านผู้เฒ่านำของติดตัวของสิทธิ์ที่หายตัวไปมาด้วยหรือไม่อ๋ออืมนี่คืออาวุธอาคมของสิทธิ์ที่หายไปตนสุดท้ายพัดวาโยเก็บได้นอกเรือนของเขาในวันที่หายไปขอให้ประมุขช่วยข้าตามหาสิทธิ์ที่หายตัวไปกลับมาให้ได้หลังเรื่องนี้สำเร็จข้าจะนำเผ่าปีศาจทั้งหุบเขาหวงเฟิงพันกว่าต้นมาเข้าร่วมภาคีปีศาจทั้งหมดท่านผู้เฒ่าไม่ต้องเกรงใจเรื่องของเผ่าปีศาจไม่ว่าหุบเขาหวงเฟิงจะเข้าร่วมภาคีหรือไม่ทูซานหงหงจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณประมุขผู้อาวุโสส่งผู้เฒ่าหวงด้วยขอรับเชิญแต่อย่างนี้ก็ตายไปแล้วปะหรือเปล่าอ
ร้ายมากกว่าดีใช่หรือไม่พี่สาวเซียนพี่สาวครั้งนี้ทำได้ไม่เลวไม่ได้เสี่ยงอันตรายคนเดียวไหนเมื่อข้ารับปากท่านแล้วยังไม่ทำให้ท่านเป็นห่วงเมื่อยเมื่อยละเมื่อครู่ข้าสะกดรอยตามมาเขาเข้าไปในหมอกนี้หมอกนี้ผิดปกติลบกลิ่นอายของเขาไปกระเถิบคือสิทธิ์หุบเขาของเฟิร์นสินะมุกหายมุกปีศาจของเขาถูกขโมยไปแล้วแต่ก็ยังไม่ตายซื้อที่แอบล่ามุกปีศาจเหรอจิ้นเดินเฟิร์นหมดประโยชน์ไปแล้วนางไม่รีบร้อนหาคนที่จะหลอกใช้แต่กลับอาศัยการล่ามุกปีศาจมาเพิ่มพลังไม่ยืมมือคนอื่นอีกปีศาจที่หายตัวไปเหล่านั้นล้นบำเพ็ญมาร้อยปีเป็นยอดฝีมือเผ่าปีศาจที่หลอมมุกสำเร็จล่ามุกปีศาจของพวกเขาช่วยเพิ่มพลังปีศาจได้อย่างรวดเร็วทำให้กายเนื้อแข็งแรงเหม่ยกำลังล่าเหยื่อไปให้สือจีแล้วจะทำยังไงดีจะปล่อยให้พวกเขาทำแบบนี้เหรอข้าเคยยังเชิงตะบะของเหม่ยเผ่าปีศาจทั่วไปไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแจ้งภาคีปีศาจส่งคนไปปกป้องเผ่าปีศาจที่อ่อนแอเหล่านั้นลับๆแล้วก็แจ้งพวกเผ่าปีศาจที่หลอมมุกปีศาจบริสุทธิ์ได้แล้วช่วงนี้หาไม่จำเป็นก็อย่าออกไปข้างนอกอย่าไปไหนตามลำพังพวกเจ้าอยากแต่งงานกันใต้ต้นคูชิงเหรอหวังว่าถูซานจะช่วยทำให้สมหวังต้นคูชิงผูกวาสนาให้ถูซานมานานแต่มีปีศาจน้อยนักที่อยากแต่งงานใต้ต้นคูชิงความคิดของพวกเจ้าแปลกใหม่มากพระมุกสามไม่เคยได้ยินเหรอทุกสิ่งต้องมีครั้งแรกช่วยเผ่าปีศาจผูกวาสนาเดิมก็เป็นความปรารถนาของต้นขู่ชิงนี่เป็นของขวัญที่ข้ากับเฉิงหยวนเตรียมมาไม่มากมายนักหวังว่าถูซานจะรับไว้นี่เรื่องนี้ต้องให้ประมุกเป็นผู้ตัดสินใจถึงแม้ยอดเขาขู่จูจะไม่ไกลกับถูซานแต่ไปมาก็ลำบากถ้าอย่างไรท่านทั้งสองพักอยู่ที่นี่ถือโอกาสเที่ยวเล่น 2-3 วันดอคืนนี้ข้าจัดงานเลี้ยงต้อนรับทั้งสองท่านค่อยให้คำตอบเป็นอย่างไรถ้าเช่นนี้ก็ขอขอบคุณประมุขสามเชิญทั้งสองท่านตามเข้ามาไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมร้องเป็นยังไงบ้างเมื่อครู่ข้ากับอาหลายแสดงได้ไม่เลวใช่ไหมไรที่ติเขาเพียงแสดงกับจิ้งจอกขาวเช่นนี้ต้องไม่มีปัญหาแน่เอ้าเฉิงหยวนข้ายินดีจะครองรักกับเจ้าใต้ต้นขู่ฉิงให้ความรักนี้ได้รับการคุ้มครองจากต้นขู่ฉิงตลอดไปเจ้าระวังหน่อยระวังจะถูกจิ้งจอกตาขาวนั่นจับได้เอาวางใจเถอะนะวิชาพันโฉมเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเราได้แถมยังเปลี่ยนกลิ่นอายของปีศาจได้ด้วยไม่มีใครมองออกได้เอาละแต่ก็ยังต้องระวังหน่อยเจ้าจิ้งจอกตาขาวนั่นเจ้าเล่รอบคอบข้าเคยเห็นมาแล้วได้ทุกอย่างตามที่น้องหญิงว่าน้องหญิงใครเป็นน้องหญิงของเจ้ากันแน่นอนว่าเป็นเจ้าเนี่ยสิได้อยู่นะเขินอยู่นะใช้ได้นี่ขนมงาดำขนมงาดำเหล่าจีนเชิญทั้งสองท่านลองชิมดูลองชิมดูสิอ้าวไปลองดูอันนี้อร่อยมากเลยนะขอหนึ่งกล่องขอรับมาไม่มาใหม่นะขอรับไปสิ
ขอบคุณมากนะท่านทั้งสองสวัสดีกับร่างกายนะจ๊ะดูก็รู้ว่ามาจากต่างเมืองเอาละแม่สภาพดีนะจ๊ะเชิญจ้าเชิญเข้ามารู้หรือไม่เนินซานเหลียงถูซานงดงามต่างแดนสวรรค์สายรุ้งที่นั่นโด่งดังไปทั่วหกดินแดนวันนี้ฝนกำลังจะตกเหมาะกับการไปชมมากที่สุดขอบคุณคุณชายที่แนะนำไม่ต้องเกรงใจข้าเองก็กำลังจะไปแถวเนินซานหลีพอดีหากท่านทั้งสองยินดีก็ไปด้วยกันได้ขอบคุณในความหวังดีมิกล้ารบกวนคุณชายพวกข้าไปเองก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉะนั้นก็เดินทางปลอดภัยขอตัวก่อนไปเจ้าดูสิโอ้คุณชายคุณชายแม่นางคิดไม่ถึงว่าข้าจะมีวาสนายังได้พบกันที่นี่เกือบต้องขอบคุณคุณชายดีนะที่ดีให้เราไม่ต้องเกรงใจในเมื่อมีวาสนาข้าพาท่านทั้งสองไปเที่ยวชมรอบๆได้นอกจากสายรุ้งแล้วทิวทัศน์เนินซานหลีก็งดงามคือโชคไม่ดีจริงๆคืนนี้เราสองคนมีนัดกับประมุขสามเกรงว่าต้องให้ท่านผิดหวังอีกแล้วคิดไม่ถึงว่าพวกท่านจะรู้จักกับประมุขสามด้วยขอบอกตามตรงที่ข้ามาครั้งนี้ก็เพราะอยากขอให้ต้นขู่ฉิงแห่งถูซานเป็นพยานการแต่งงานของเราในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ไม่รบกวนไม่ต้องรีบร้อนถ้ายังไม่ไปจากถูซานเร็วๆนี้จะต้องได้พบกันอีกแน่ขอตัวก่อนหรือว่าให้มันตายใจก่อนคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะล่ามกปีศาจให้สือจีข้าเป็นคนพาเขาเข้ามาในถูซานข้าจะจับเขาเองนั่นแหละแต่ว่าผิดหวังเนาะเตรียมชุดแต่งงานอย่าหลับมากท่านจะแต่งกับใครเลยจึงจอกเท่ารู้ว่าแกจนเลอะเลือนแล้วไม่รู้สมุนแห่งถูซานอย่างข้าอยู่จะแต่งงานกับใครได้นี่จบข้าขอคัดไม่ได้ประมุขพระปีศาจของเรามีปีศาจมากมายที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าเด็กบ้านี่ก็เยอะแต่กับใครก็ดีกว่าเขานี่จะพูดแบบนี้ไม่ได้นะจิงจอกเท่าแม้ข้าจะเป็นเผ่ามนุษย์แต่ในถูซานนี้พระปีศาจที่เก่งกาจกว่าข้ามีไม่กี่ตนจะว่าไปแล้วอาไหลก็พอไหวอยู่นะอาไหลก็ไม่เลวนะประมุขคิดเลิกแต่งงานกับอาไหลได้นะเอ้าถ้าเป็นจิ้งจอกเท่าที่บำเพ็ญมาพันปีทำไมถูกมนุษย์อายุ20กว่านี้ปั่นหัวเล่นอยู่ได้เออจริงด้วยถ้าหลายแต่งงานกับพี่สาวเซมปีศาจแล้วพี่ยาหย่าล่ะโง่จริงๆรองประมุขเหรอรองประมุขก็จะแต่งงานด้วยเหรอโอ๊ยจิ้งจอกเท่ายิ่งฟังก็ยิ่งเลอะเลือนตกลงแล้วจัดงานแต่งงานให้ใครกันแน่ประมุขเห็นด้วยแล้วเหรอถูกต้องประมุขตั้งใจว่าอีก3วันจะจัดงานแต่งงานให้เจ้ากับเฉิงหยวนด้วยตัวเองตั้งแต่เปิดถูซานมานี่คือคู่แต่งงานแรกที่ถูซานเป็นประจักษ์พยานอีก3วันจะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงได้รับการคุ้มครองจากต้นขู่ฉิงขโมยพรของประมุขข้ากับเฉิงหยวนซาบซึ้งยิ่งนักมีต้นขู่ฉิงคุ้มครองท่านทั้งสองจะต้องปลอดภัยราบรื่นมีความสุขในชีวิตคู่ตอนนี้ต้องแบบทำทุกอย่างให้เนียนที่สุดมันแอบฟังอยู่อย่าหลุดโป๊ะนะขอเพียงคืนนี้ได้กินมุกปีศาจที่บำเพ็ญตบะร้อยปีนี้อีกเม็ดบนโลกนี้จะไม่มีใครขัดขวางข้าถูซานซื้อจีได้อีกตายแล้วอีกเม็ดเดียวเองจอมปีศาจมุกปีศาจล่ะทำไมข้าไม่ได้กลิ่นอายของมุกปีศาจเลยเรียนจอมปีศาจข้าน้อยมีเป้าหมายแล้วขอจอมปีศาจให้เวลาข้าอีกหน่อยข้าจะต้องได้มุกปีศาจช่วยจอมปีศาจฟื้นฟูพลังได้อย่างแน่นอน
ตัวนึงแล้วเจ้าคิดจะให้ข้ารอไปถึงเมื่อไรข้าน้อยเพื่อจอมปีศาจแล้วข้าจะบุกน้ำลุยไฟคืนนี้จะต้องล่ามุกปีศาจมาได้แน่นอนทางที่ดีอย่าให้ข้ารอนานนักคืนนี้เลยเหรอเอาคืนนี้เลยเหรอนายท่านกลับดีๆนะขอรับเดินทางเก็บร้านเก็บร้านครั้งนี้ขอบคุณถูซานที่ช่วยเหลือพอกลับไปแล้วข้ากับเฉินหยวนจะต้องแนะนำญาติมิตรให้มาขอบุพเพผูกวาสนาที่ถูซานเกรงใจแล้วปลอดภัยขอรับครูโสประมุขสามขอตัวก่อนดีดีขอให้เดินทางปลอดภัยอุ้ยหลงหลงน่ารักเนาะชุดคลุมนี่แหละพลังเยอะนะถ้าจะโทษก็ต้องโทษเจ้าที่ขยันเกินไปอายุอย่างน้อยก็บำเพ็ญจนหลอมมุกปีศาจได้แต่ไม่เป็นไรอีกไม่นานพวกเจ้าก็จะได้พบกันอีกมุกปีศาจเม็ดนี้มาได้เวลาพอดียังไม่ใส่หัวไปอีกขอรับใส่พิษเข้าไปด้วยไม่ถูกตะบะนี่นั่นแหละเอาไปเอาพิษไปพลังปีศาจของข้าพลังรั่วเหรอเอาพลังไหลออกเหรอสวัสดีฮัลโหลครบทีมแล้วนะวิชาหุ่นเชิดนางปีศาจนั่นเป็นตัวปลอมกูกูพี่หยาหยาทำไมถึงเป็นท่านเนี่ยในงานเลี้ยงผูกวาสนาจะเป็นผู้ที่ร่วมมือกับจินเหรินเฟิงทำให้ท่านพี่ตกอยู่ในฝันร้ายจนเกือบไม่รอดที่ถนนเปิดซานเจ้าลาบสังหารองค์หญิงปู้ไทยใช่หรือไม่ปีศาจที่หายไปของหุบเขาหวงเฟิงพี่หยาหยาเจ้าก็เป็นคนจับไปใช่ไหมข้าเกลียดเผ่ามนุษย์หากไม่ใช่เพราะว่ายันแม่ลูกข้าจะเสียโฉมได้ยังไงยิ่งจะไม่ถูกถูกเหยียดหยามกลัวกลัวหากเจ้ายินดีกลับถูซานไปรับผิดกับพี่หญิงไม่มีทางอย่าใจอ่อนนะเจ้าดึงดันจะทรยศยายาจะเป็นศัตรูกับถูซานเหรอพี่ยายาไม่ต้องมาเรียกข้าว่าพี่ในเมื่อหลงผิดไม่สำนึกข้าทำได้แค่ลงโทษเจ้าเหมือนคนทรยศทูซานหงหงถ้าลำบากรอมาหลายร้อยปีนี่เพิ่งจะค่อยๆสร้างร่างกายขึ้นใหม่ข้าทนทรมานมาหลายร้อยปีแล้วเพียงเพื่อให้ทูซานยึดครองหกดินแดนได้ไม่ต้องถูกเผ่ามนุษย์กดขี่ไม่ต้องหดหัวอยู่แต่ในทูซานทุกอย่างที่ข้าทำไปล้วนทำเพื่อทูซานแต่เจ้ากลับทำลายแผนครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงเพื่อความเห็นแก่ตัวของเจ้าเองเจ้าทำร้ายเผ่าพันธุ์เดียวกันมากมายทุกอย่างที่เจ้าทำมีแต่จะทำให้มนุษย์และปีศาจต้องเดือดร้อน400ปีก่อนเคยขัดขวางยังไงวันนี้ข้าก็จะขัดขวางดังเดิมเยี่ยมพู
ูดมากไปก็ไร้ประโยชน์400ปีก่อนเจ้าทรยศข้าวันนี้แค้นเก่าแค้นใหม่รวมกันข้าจะต้องให้เจ้าตายโดยไร้ที่ฝังเอาเลยเหรอจะตายแล้วยังไม่รู้จักสำนึกเอาเลยมั้ยตายเหรอครั้งนี้คนที่ตายแปลงว่าจะเป็นเจ้าขายคนขายคนสามสีเอาดิพลังสามสีนะนั่นแหละทำใจอ่อนนะอย่ายาจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพี่หญิงทรยศถูซานเอาเลยปล่อยอันตีเลยนี่ทำอะไรอ่ะเดือดพังเหรอนั่นแหละมาแล้วอันตีนี่แหละที่เหมือนจะชาร์จพลังอยู่เอาอย่าปล่อยให้มันหนีนะจะจิ้งจอกตาขาวจงรักภักดีต่อนางปีศาจแม่ฉีดเลยเหรอวุ้ยเสร็จไปเลยปีศาจร้ายตัวนี้ในที่สุดก็ถูกกำจัดจริงป่ะจริงป่ะอยู่นะเจ้าชื่ออะไรข้าไม่มีชื่อหรอกไม่อย่างนั้นเรียกกัวกัวดีหรือไม่กัวกัวเหรอมีข้าถือสั้นหยาหยาปกป้องต่อไปจะใช้ชีวิตได้อย่างงดงามพี่หยาหยาข้าตั้งใจเอานมเปรี้ยวมาให้ท่านนะข้าต่อแถวตั้งนานถูกปีศาจตนอื่นเหยียบหางตั้งหลายทีแน่ไม่น่าเลยนะพี่เลยนะข้ารู้ว่าพี่หยาหยาชอบดื่มสุราข้าจึงสอบถามไปทั่วในที่สุดก็พบสุราองุ่นแล้วหาให้ข้าโดยเฉพาะเลยเหรอนับว่าเจ้ามีจิตสำนึกแต่ก็น่าเสียใจจริงทำไมมาหลบอยู่นี่คนเดียวเลยไม่ใช่เพราะจิ้งจอกตาขาวนั่นแต่ข้าเคืองตาเพราะพายุทรายไหนพายุทรายเพราะเขาไม่ยังไงที่จริงมาคิดดูกัวกัวใช้ชีวิตอยู่กับพวกเรามานานเขาเป็นส่วนหนึ่งของถูซานตั้งนานแล้วเขามีวันนี้พวกเราใครไม่เสียใจบ้างล่ะจริงเหรอจริงสิหากไม่ใช่เพราะวันนั้นเขาด่าข้าข้าจะต้องร้องไห้พร้อมกับเจ้าแน่ นั่นก็เป็นเพรา
เจ้าชอบรังแกเขาพูดไปพูดมาล้วนเป็นความผิดของข้าหากวันนั้นข้าไม่ได้ช่วยเขาไว้ก็คงไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นนะโทษตัวเองนะเด็กโง่ตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดตอนนั้นเขาโชคดีที่ได้เจ้าช่วยไว้เจ้าไม่ผิดหรอกต่อมาเขาทำให้ถูซานตกอยู่ในอันตรายเจ้าฆ่าเขายิ่งไม่ผิดในชีวิตมีเรื่องมากมายรวมถึงสันดานมนุษย์ล้วนไม่สามารถควบคุมได้ทำได้เพียงจดจำความตั้งใจเดิมเชิดชูคุณธรรมลงโทษคนชั่วนี่คือหลักมีอยู่แค่นี้ถือว่าหมดปัญหาเนาะสู่ซานกลับสู่ความสงบสุขเจ้าดูช่ำชองจังนะพาคนมาดูพระอาทิตย์ขึ้นบ่อยเหรอเปล่าสักหน่อยเจ้าเป็นคนแรกเฮ้ยข้าชอบเจ้าเฮ้ยยายาเฮ้ยจริงดิเจ้าล่ะสารภาพล่ะไม่ทันตั้งตัวข้ารู้ว่าคนที่เจ้าชอบคือนายน้อยสามอ้าวไหลในใจข้านายน้อยสามดีแค่ไหนก็เทียบอะไรไม่ได้เจ้าฟังให้ดีคนที่ข้าชอบคืออะไรถูกต้องถูกต้องขนาดนี้ให้เจ้าให้ชอบตั้งแต่ให้ติมแล้วนะฉันก็บอกว่าแสดงว่าชอบแล้วนะเปลี่ยนมาในจังหวะที่แบบไม่ทันตั้งตัวมากเลยนะใช่โอ้ยดีอ่ะดีอ่ะเอาล่ะสมหวังไปแล้วหนึ่งคู่โล่งประมุขโปรดช้าก่อนครั้งนี้ขอบคุณประมุขที่ยื่นมือช่วยเหลือถึงแม้ลูกศิษย์ของข้าจะโชคร้ายแต่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ก็ถือว่ามีคำอธิบายให้กับศิษย์คนอื่นๆแล้วล่ะเสียใจด้วยหวงเหยาไปครั้งนี้จะต้องประกาศให้เผ่าปีศาจเข้าร่วมภาคีกำจัดปีศาจร้ายปกป้องผู้อ่อนแอขอบคุณมากหากต่อไปใน6ดินแดนเผ่าปีศาจช่วยเหลือกันและกันก็นับว่าภาคีโชคดีแล้วเอาล่ะอย่าขอบคุณไปมาเลยตอนนี้ทุกคนเป็นภาคีปีศาจเหมือนกันไม่ต้องเกรงใจเช่นนี้หรอกเฮ้ยเรือหลังน้อยของข้าข้าคิดถึงเจ้าจริงๆเลยนี่แปลว่าไม่ได้กลับบ้านเลยหรอเดิมทีคิดว่ามีแค่ข้าที่คิดบัญชีเป็นคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะทำให้คนต้องมองใหม่คิดไม่ถึงว่าจะขอเงินอะไรมาได้มากถึงเพียงนี้แหมข้าก็หาเงินให้ถูซานของเรานี่ใครจะรู้ว่าเจ้าเด็กนั่นโง่แต่เงินเยอะเสนอเปลี่ยนตัวเป็นเจ้าบ่าวกับข้าเองที่จริงตอนแรกพี่สาวเซียนปีศาจจะให้แต่งกันพร้อมๆด้วยนะก้นอุบายหรอกเงินนี้เจ้าเรียนมาจากใครล่ะไอ้ยาลูกม้ากระจอกพวกนี้ของข้ายังหันช่างกับพี่หลงหลงเยอะพี่ตัวแม่ยายชูยายชูสหายข้ามาแล้วพี่หลงหลงไม่ส่งนะไว้เจอกันไว้เจอกันแต่ก็เป็นเด็กอะเอาจริงๆยังไงก็เป็นเด็กบุกสามไปเฮ้ยบิ๊บ
ยายชูก่อนหน้านี้ตอนที่ข้ารู้ตัวตนของเจ้าทำเรื่องเร็วๆไปแล้วเจ้าไม่ไม่ต้องพูดแล้วข้ายกโทษให้เจ้าไม่คิดเล็กคิดน้อยจริงๆก็เหรอสมแล้วที่เป็นสหายรักไม่เสียแรงที่ข้าหาวิธีจีบสตรีในดวงใจมาให้เจ้าข้าในตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ทำไมไม่ต้องใช้ล่ะฮะเฮ้ยนี่จริงเหรอเนี่ยจะคว้าหัวใจของมามุกได้แล้วเหรอดีมากเลยเนาะบ้านเยชูเนี่ยเอ๊ะไม่ถูกนะหลายร้อยปีมานี้ประมุกไม่เคยถูกใจปีศาจหนุ่มต้นไหนเลยลำพังเจ้าเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อก็ตามใจข้าได้ยินมาว่าคู่รักที่ขอดอกขนนกมาได้แต่งงานกันหมดแล้วมีแค่เจ้ากับจิ๋วสวงที่ยังไม่แต่งใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะทำไมอ่ะข้าแซงจับแล้วปล่อยเจ้าจะรู้อะไรแจ้งสับแล้วปล่อยช่างเหอะช่างเหอะข้าจะสอนให้เจ้าสักสองวิธีมานั่งนี่มาเอ้าไอ้เยชูสอนสร้างบรรยากาศที่เหมือนกับฝันให้จิ๋วซวงและจากนั้นค่อยแสดงความจริงใจที่สำคัญที่สุดคือบรรยากาศบรรยากาศถึงจะเป็นมือที่ช่วยเร่งความรักมีเหตุผลอีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลฉีเฉียวแล้วข้ากลุ้มใจอยู่ว่าจะชวนจิ๋วซวงไปฉลองอย่างไรเทศกาลฉีเฉียวเหรอพี่สาวทั้งสองดื่มให้เต็มที่เลยมีอีกเยอะจู้ขี้เหนียวมาตลอดวันนี้เหตุได้จู่ๆถึงใจกว้างมีเรื่องอะไรจะขอร้องพวกเราใช่หรือไม่เจ้าพูดมาเถอะพี่สาวทั้งสองฉลาดหลักแหลมจริงๆอ่ะปิดบังไม่ได้เลยคืองี้20ตำลึงเหรอเจ้าหน้าเลือดไปแล้วไม่ได้หรอกไม่ใช่เจ้าก็ดูหน่อยสิที่เป็นโคมไฟแบบใหม่ที่นำเข้ามาจากตลาดเผ่ามนุษย์ทั่วทั้งเผ่าปีศาจไปแค่ร้านเดียวก็เพื่อเน้นความพิเศษดึงดูดลูกค้ามาซื้อสุรานะจะไม่ซื้อข้าก็ไม่ขายไม่งอนเราหิวไรเราสองคนรู้จักกันมานานหลายปีจะลดราคาข้าหน่อยได้มั้ยครั้งหน้าตอนเก็บค่าเช่าข้าจะลดราคาให้เจ้าลดราคาเหรอเจ้าไม่ต้องมาหลอกข้าเลยเจ้าตัดสินใจได้เหรอเจ้าเดินจะลดราคาให้ข้าไปหลบไปเลยเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะอย่ามารบกวนข้าค้าขายนะอย่าเชื่อนะมูโถเยชูกันล้นอย่าบังคับให้ข้าต้องประจานจุดอ่อนแน่จริงก็ประจานสิข้าจะมีจุดอ่อนอะไรนอกจากความหล่อเจ้าลืมแล้วเหรออะไรเรื่องที่เจ้าขายหวยที่นี่มาคราวก่อนนะข้าจำได้ชัดเจนเลยนะพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดตกลงโคมไฟนี่เจ้าจะขายเท่าไหร่เจ้าว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะชูไม่ต้องพูดแล้วนะชูชูชูเจ้าซื้อโคมไฟเยอะขนาดนี้เลยข้าก็นึกว่าใครมือเติบขนาดนี้ข้าว่านะของพวกนี้อย่างมากก็ใช้ได้กับปีศาจตัวเมียที่จอมปลอมโลภมากเท่านั้นแหละเจ้าจะไปรู้อะไรเท่าไหร่เอ้ยพูดจริงๆนะหากประมุขก็เป็นปีศาจตัวเมียที่โลภมากเห็นแก่เงินเลยเจ้ายังจะชื่นชอบนางไหมระยะนี้ไม่รู้เพราะเหตุใดบุรุษมักจะเป่าประกาศว่าหากสตรีรักอีกฝ่ายด้วยใจจริงก็ไม่ควรพูดถึงเรื่องเงินหากพูดถึงเพียงเล็กน้อยก็จะถูกเรียกว่าโลภมากเห็นแก่เงินข้าอยากถามกลับเทียบกับการตำหนิสตรีแล้วเหตุใดบุรุษถึงได้ไม่พยายามหาเงินเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าล่ะฮะดังนั้นปัญหาที่เจ้าพูดมาไม่มีผลกับข้าข้าชื่นชอบพี่สาวเซนปีศาจย่อมต้องทำตามความปรารถนาของนางความปรารถนาของนางคือความปรารถนาของข้าแต่ว่าข้าก็ไม่ค่อยพอใจพี่สาวเซนปีศาจอยู่นิดหน่อยนะเรื่องอะไรว่ามาสิเรื่องอะไรก็น้องสาวสองคนของนางไงรับมือยากเกินยุ่งยากมากด้วยน่ารำคาญมากอีกต่างหากนี่จะพูดเองนะข้าพูดแล้วจะทำไมลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นเจ้าเด็กบ้านี่พี่ยาไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนานแล้วพี่สาวเซนปีศาจช่วยข้าด้วยเจ้า
เอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับความสนุกใน EP ที่17นั่นเองนะฮะสำหรับแผนการนะฮะที่จะล่อจับตัวกั้วๆนะฮะแล้วก็สื่อจีเนี่ยตอนนี้ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยวางแผนอะไรนะฮะหรือว่าล่อจับใครเนี่ยโอ้โหจะสำเร็จไปหมดเลยนะฮะทุกคนแล้วก็แผนการนะฮะที่ฝั่งของถูซานหงๆนะฮะแล้วก็ตัวเย่ชูคิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแนบเนียนมากๆนะฮะกับการที่ให้หย่าหย่านะครับแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยปลอมตัวเป็นปีศาจนั่นเองนะฮะแล้วก็ทำให้ตัวกั้วๆเนี่ยสนใจนะฮะแล้วก็อยากได้ตัวมุกปีศาจนั่นเองนะฮะทุกคนจนสุดท้ายนะฮะตัวกั้วๆเองนะฮะก็ล่อนะฮะให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ไปเจอกับสื่อจีนั่นเองนะฮะทุกคนและการปะทะกันในครั้งนี้นะฮะระหว่างสื่อจีแล้วก็ถูซานหงๆนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยาวนานมากนะฮะทุกคนแต่ก็สามารถกำจัดนะฮะทั้งกั้วๆแล้วก็สื่อจีไปได้ในครั้งนี้นะฮะทุกคนแต่นี้ก็ยังรู้สึกเอ๊ะอยู่ในใจนะว่าเฮ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้ล่ะนี่คือสื่อจีจะแบบสลายไปแล้วจริงๆใช่ไหมจะไม่ย้อนกลับคืนมาแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกายหยาบอันนี้ของสื่อจีเนี่ยฮะจริงๆมันก็เพิ่งหลอมขึ้นมาเองทุกคนก็ไม่รู้ว่าการกำจัดสื่อจีในครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การกำจัดกายหยาบเท่านั้นหรือเปล่าแน่ทุกคนแต่ว่าแก่นวิญญาณเนี่ยก็อาจจะยังคงหลงเหลืออยู่นะฮะก็รอวันที่จะประสานขึ้นมาอีกครั้งนึงนะฮะส่วนกั้วๆเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะตายไปแล้วจริงๆเนี่ยทุกคนคงจะไม่ได้เหมือนสื่อจีหรอกที่สามารถเขาเรียกว่าเนรมิตร่างขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะทุกคนส่วนหนึ่งคนนะฮะที่รู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากๆนะฮะก็คงหนีไม่พ้นหย่าหย่านั่นเองนะฮะทุกคนเพราะว่าตัวหย่าหย่าเองนะฮะเป็นคนที่พากั้วๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในถูซานนะฮะแล้วก็รักเหมือนน้องชายคนนึงเลยนะฮะทุกคนแต่กลายเป็นว่ากั้วๆนี่แหละเป็นคนที่วางแผนร่วมมือกับสื่อจีนะฮะเพื่อทำร้ายพี่สาวตัวเองนั่นเองนะฮะทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ลำบากใจมากๆจริงๆนะฮะทุกคนแต่ต้องบอกว่าในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีอยู่นะฮะทุกคนเพราะตอนนี้เนี่ยตัวอ้าวไหลของเรานะฮะหรือว่าอะไรเนี่ยบอกรักสารภาพรักกับตัวหย่าหย่าเป็นที่เรียบร้อยนะคนโอ้โหต้องบอกว่าเป็นซีนที่มาแบบปุบปับมากๆนะแล้วเราเองก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ำนะฮะทุกคนเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยทั้งสองคนก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันใช่ไหมแล้วก็อยู่ๆเอาไหลนะฮะก็บอกรักนะฮะหย่าหย่าโดยที่แบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะฮะทุกคนแต่ก็โอเคละถือว่าเป็นการลงเอยนะฮะของคู่นี้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแต่ก็ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งหย่าเนี่ยรู้ตัวตนที่แท้จริงของอะไรนะฮะว่าคือนายน้อย3เนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทุกคนอันนี้ต้องรอดูกันต่อละกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวใน EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อละกันนะฮะว่าความสนุกใน EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ